เราจะมาดูกันนะครับว่าการถอยรถเข้าจอดฝีมือของผมเนี่ยมันเทียบสักแค่ไหนกับเกม Tug of Europe 3มาครับตอนนี้เราก็เพิ่งวิ่งมาถึงที่หมายครับหักขวาเต็มกำลังครับรอบนี้โอเคขวาเต็มกำลังขวาเต็มกำลังเออค่อยๆซ้ายหักซ้ายคืนเบาๆช้าๆช้าๆเดี๋ยวเดินหน้าหน่อยเดินหน้าหน่อยรู้สึกว่าพ่วงมันจะเลยไปซ้ายเต็มกำลังทีนี้ปึ๊บใส่กีอาร์ครับเดินหน้าหน่อยเดินหน้าหน่อยโอ้โหต้องหลายโยกหลายทีโอเคเขาบอกว่าให้เราสคริปต์ได้แต่ผมไม่สคริปต์ครับมันไม่โปรเฟสชันนอลสำหรับผมผมต้องถอยเข้าเองด้วยฝีมือนี่โอ้โหเป๊ะแต่มันเอียงนิดนึงไม่ใช่เอียงสิมันเข้าไม่ตรง โอ้ได้อยู่ได้อยู่โอ้ 80% อ๋อมีเปอร์เซ็นต์ด้วยเหรออ๋อเดินหน้าอีกอ๋อต้อง 100% โอ้โหสุดยอดไปเลยกำลังปลดพ่วงเรียบร้อยครับตอนนี้ท่านผู้ชมก็อยู่กับผมโคเนล่านะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Truck of Europe 3นะครับเกมนี้จะเป็นเกมมือถือนะครับเป็นเกมขับหัวลากมือถือที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะโคตรสมจริงอีกเกมนึงเลยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเล่นดูว่ามันจะสมจริงหรือเปล่านะครับผมไปเห็นรีวิวใน YouTube มาไงเห็นแบบว่าภาพก็สวยฟิสิกส์การขับรถก็สมจริงเหมือนในเวอร์ชั่น PC เหมือนในพวก Eurotruck Simulator 2เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูว่ามันเหมือนในเวอร์ชั่น PC จริงๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าเมนูเกมแล้วนะครับผมก็ได้สมัคร ID แล้วก็ใส่ตัวละครไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสร้างบริษัทนะครับคือถ้าเราเข้าเกมมาตอนแรกเราก็ต้องมาสร้างบริษัทก่อนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูรถในเกมนี้ก่อนว่ามีรถรุ่นไหนให้เราเลือกซื้อบ้างครับรถคันนี้ที่ผมขับอยู่ตอนนี้เป็นเจ้าของเป็นรถหัวลากรุ่นมูลนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคือรุ่นอีหยังนะครับรุ่นมูลน่าจะเป็นยี่ห้อที่สมมติขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเอารถยี่ห้อจริงๆมาใช้เดี๋ยวเขาจะติดลิขสิทธิ์ถ้าไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์โดยตรงอะนะเขาก็เลยเลือกจะใช้เป็นยี่ห้อมูลนะครับนี่เป็นคันแรกคันที่2ก็ยังเป็นยี่ห้อมูลเหมือนเดิมแต่ตัวรถเนี่ยจะทันสมัยยิ่งขึ้นน่าจะเป็นรุ่นใหม่หรือเปล่าดูคันต่อไปรุ่นต่อมาโอ้โหเดี๋ยวอันนี้มันสแกนเนียแต่ชื่อดูชื่อสิสตรีม ชื่อสตรีมครับโอ้นี่มันสแกนเนียชัดๆเลยดูหน้าตาโอ้โหแต่สวยนะภาพสวยมากอันนี้คือผมปรับกราฟิกแบบสุดทุกอย่างและไม่กักเลยนะครับรุ่นนี้เป็นสแกนเนียแต่เปลี่ยนชื่อเป็นสตรีมนะครับสตรีมดูคันต่อไปคันต่อมาก็ยังเป็นสตรีมแต่จะเป็นการแบบว่ามีน่าจะมีออปชันเพิ่มขึ้นมาดูเด่นเห็นไหมหน้ามันยาวขึ้นประมาณนี้นะครับต่อไปครับต่อไปรุ่นนี้น่าจะเป็นของMercedes-Benz นะครับแต่ชื่อในเกมนี่เป็น Merlius นะครับ อะไรวะเนี่ยโอ้ก็ค่อนข้างจะถือว่าใช้ได้นะครับตัวรถก็ถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวรุ่นต่อไปรุ่นต่อมาเป็นอันนี้น่าจะเป็น Volvo ป่ะแต่ชื่อในเกมชื่อว่า Volcano ครับ อะไรวะเนี่ย Volcano ครับโอ้ที่ก็หน้าตานี่คือชัดเจนมากๆเลยนะไม่ต้องสงสัยเลยว่าคือรถยี่ห้อไหนนะครับดูคันต่อไปคันต่อมาครับเป็นไออันนี้ผมไม่รู้เลยว่าน่าจะเป็นฟอร์ดป่ะของฟอร์ดป่ะแต่ผมไม่เคยเห็นของฟอร์ดเลยหัวลากนี่ชื่อในเกมคันนี้มันชื่อว่าฟิโอล่านะครับก็โอ้โหหัวลากค่อนข้างจะสวยงามตามท้องเรื่องเลยสำหรับรุ่นนี้คันต่อมาเอาหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วแต่ละคันนี่ราคาก็จะแตกต่างกันไปครับคันนี้น่าจะแพงสุดนะครับอยู่ที่ 30,000 ยูโร 32,000 34,000 โอ้มีแพงโอ้สแกนเนียแพง 36,000 ครับสแกนเนียแพงสุดครับ 36,000 ผมอยากได้คันนี้มากเลยเนี่ยชอบคันนี้ 35,000 ครับซึ่งตอนนี้ผมมีเงินอยู่ 3,500 โอ้โหต่างกันเราฟ้ากับเหวอ่ะผมก็จะให้ดูรถประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปวิ่งงานกัน
จะให้มาดูออปชันภายในเกมก่อนว่าออปชันเนี่ยมันสมจริงหรือเปล่าดูภาพก่อนละกันโอ้โหภาพนี่บอกได้เลยว่าโคตรสวยเลยนี่เป็นเกมมือถือนะครับเนี่ยผมแนะนำให้ทุกคนลองโหลดมาเล่นดูนะครับสวยจริงๆอ่ะมันทำอะไรไม่ได้เลยมันต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนปั๊บโอ้โหแค่เสียงสตาร์ทรถก็สมจริงแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังใหม่แล้วมันดับเครื่องยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวกุญแจอยู่ตรงไหนดับเครื่องยนต์เอาไม่มีกุญแจอ๋อมีแบบนี้ด้วยอ่ะแล้วผมไม่เห็นเฮ้ยที่ดับเครื่องยนต์ตรงไหนก่อนอันนี้ไม่ใช่อันนี้นอนอันนี้เบรกมือไฟโอโอเคเปลี่ยนมุมกล้องได้นะนี่มุมมองภายในโคตรสมจริงแต่นี่เป็นเกมฟรีมันจะมีโฆษณาอยู่ด้านบนนะครับทุกคนก็ทำใจนะเพราะว่าเกมฟรีมันก็ต้องมีโฆษณาทุกเกมอยู่แล้วนี่จะเป็นมุมมองภายในนะครับก็จะมีประมาณนี้อันนี้คือผมวิ่งมา1รอบแล้วผมก็เลยเอารถมาจอดไว้ที่เมืองไหนสักแห่งหนึ่งนี่แหละนะฮะก็ตรงซ้ายมือเราสามารถรับงานได้เลยตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูออปชันภายในตัวรถก่อนนะครับว่าเหมือนใน Euro Truck Simulator 2หรือเปล่าที่ปัดกระจกน้ำฝนครับเป็นไงเฮ้ยมีเสียงด้วยฟังดีๆมันจะมีเสียงมีเสียงคืดโอ้เขาท่าแต่ระบบเกียร์นี้จะเป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับจะไม่ใช่เกียร์แมนนวลนะเพราะว่านี่แล้วแต่รุ่นรถของเราเลยนะครับรุ่นที่ผมขับอยู่จะเป็นรุ่นที่เป็นระบบเกียร์ออโต้นะเกียร์ก็จะอยู่ขวามือเขาท่ามีบีบแตรด้วยบีบแตรหน่อยเสียงแตรก็จะมีประมาณนี้ครับติมีไฟเลี้ยวด้วยนี่เสียงไฟเลี้ยวสมจริงมากซ้ายขวาได้หมดครับไฟฉุกเฉินฉุกเฉินอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันจะรีวิวอะไรเพิ่มเติมอีกอันนี้คืออะไรวะเนี่ยอ๋อมีดูเวลาด้วยมีหลอดน้ำมันโอเคผมก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรสักมากเท่าไหร่นะครับในเกมนี้และที่สำคัญคือในเกมนี้เนี่ยมันจะมีมือคนขับด้วยนะเวลาเราเลี้ยวนี่เห็นไหมผมชอบตรงนี้แหละเข้าท่าโอเคเดี๋ยวเราจะมารับงานกันนะครับทุกคนไปโอเคครับไป let's go ครับปลดเบรกมือเรียบร้อยฮะโอ้ภาพไหลลื่นครับปรับภาพสุดทุกอย่างครับ60 fps ปั๊บโอเค show available job yes นี่มีงานให้เราเลือกเลยครับมีพ่วงสั้นพ่วงยาวอันนี้กี่กิโล29ตัน384กิโลอันนี้364 23ตัน19ตันครับเป็นน่าจะเป็นขนปูนป่ะ19ตัน300กิโลระยะทางผมเอาเป็นอันนี้แล้วกันเอ้ยมันมีให้เลือกเยอะเลยนี่วิ่งถังน้ำมันผมอยากได้ระยะทางใกล้ๆว่ะเอาสัก200โลมีไหม200โลผมไม่ได้เลือกพ่วงนะผมเลือกระยะทางไม่อยากวิ่งไกลมากครับอ๋อมีแบบว่ารถแบบโอ้เท่เขาท่าเลยแต่เรายังส่งไม่ได้นะเพราะว่ามันใหญ่เกินไปเราต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนผมจะเอาเป็นตู้อันนี้ละกันอ่ะไม่ใช่ตู้สิเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยแดงๆเนี่ยกด get job ครับสีเขียว yes ปั๊บเรียบร้อยครับแล้วก็กดตัวซ้ายมือครับ abandon job yep อันนี้มันคือเอา job ออกไม่ใช่หรือไงวะอ๋อเมื่อกี้เรารับแล้วโอเคเก็ตจ็อบใหม่โอเคแล้วก็กดออกไปเลยนี่พ่วงเด้งลงมาหน้าเราแล้วครับโอเคถอยครับถอยปั๊บอ่ะลองขับมองภายในแบบถอยเอาพ่วงหน่อยว่าจะถอยเข้าได้หรือเปล่าโอ้โคตรสมจริงภาพโคตรสวยชวบเราสามารถดูกระจกหลังแบบนี้ได้เลยโอเคใส่จะถอยรู้สึกว่าเราจะต้องหักขวาเต็มกำลังครับผมจะดูกระจกซ้ายก่อนมันมีอะไรแดงๆขึ้นด้วยบอกว่ารถเราจะเข้าหรือยังอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าเฮ้ยเกือบตรงมันจะมีลูกศรชี้ให้เราอยู่อันนี้ตรงเป๊ะครับตรงเป๊ะเรียบร้อยเอาเข้าไปอีกโอ้ตรงโอ้ยังเซียนนี่ครับมุมมองภายนอกก็จะมีประมาณนี้โอ้ภาพอย่างสวยสามชาติหน่อยเว้ยสามชาเลยวะเนี่ยไปครับใส่เกียร์เดินหน้าต่อมาไปโอ้โหสุดครับสุดเปิดไฟหน่อยเปิดพัมเพื่ออะไรวะเนี่ยตอนกลางวันแล้วผมจะเล่นมุมมองภายนอกสักนิดนึงก่อนแต่ไฟเลี้ยวครับ
นี่ต้องขับแบบสมจริงนะโอ้ระบบเสียงในเกมโอเคเลยเสียงเบรกครับเสียงเบรกลมโอ้สุดยอดภาพโคตรสวยเลยเอาจริงๆดาวไปครับผมคลิปนี้380กว่ากิโลครับกับการส่งอะไรก็ไม่รู้ครับสีแดงๆเป็นม้วนๆกลมๆเนี่ยน่าจะเป็นพื้นปะเป็นพื้นหรือเป็นอะไรสักอย่างนึงนี่แหละฮะรถใหญ่มันต้องวิ่งเลนนอกนะครับวิ่งเลนในไม่ได้ครับเอาไว้ให้รถเล็กแซงนะครับนะครับบรรยากาศภายในเกมก็จะมีประมาณนี้ภาพสวยใช้ได้เลยตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วนี่ดูเวลาได้ด้วยนี่ไหนว่า14นาฬิกาบ่าย2เอ้ยตีไฟเลี้ยวตีไฟเลี้ยวเอ้ยลืมตีไฟเลี้ยวเลยโอ้เขาโค้งด้วยความเร็วสูงเฮ้ยขับมุมมองภายนอกไม่ค่อยชินมันจะมีแบบขับแบบใช้พวงมาลัยแล้วก็ใช้เป็นลูกศรแล้วแต่เราเลือกเลยครับแต่ผมใช้เป็นลูกศรเพราะว่าผมเล่นในโปรแกรมบูสแต็กครับมันเล่นยากอย่าไปฮะเดี๋ยวผมจะเป็นมุมมองภายในให้มันสมจริงหน่อยนี่เป็นไงเช็คน้ำมันหน่อยรถเราน้ำมันมีเท่าไหร่ไหนน้ำมันเดี๋ยวมันดูยังไงวะโอ้น้ำมันเยอะครับเกินครึ่งถังครับน่าจะวิ่งได้ถึงแน่นอนเติมถังหนึ่งน่าจะวิ่งได้ส่งงานได้ประมาณ2รอบถึง3รอบได้น่าจะสบายสบายอยู่อย่าไปครับต้องบอกว่าระบบเกมนี้เนี่ยดีมากเลยครับเราสามารถล็อกความเร็วได้ด้วยที่มุมขวาตรงคันเร่งนะครับด้านบนคันเร่งเลยพอรถวิ่งถึงประมาณ50 30 40 50เราจะสามารถล็อกความเร็วได้เห็นไหมขวามือสีเขียวเราสามารถล็อกได้เลยว่าเราจะล็อกที่ความเร็วเท่าไหร่ผมจะล็อกที่ประมาณ80ครับเพราะว่ารถใหญ่จะวิ่งอยู่ประมาณนี้ครับถ้าเกินนี้เนี่ยน่าจะผิดกฎหมายนะฮะคือถ้าเราล็อกความเร็วแบบนี้เราไม่ต้องกดคันเร่งเลยครับปล่อยให้รถมันวิ่งเองแล้วเราก็แค่คอนโทรลพวงมาลัยครับโอ้โคตรสมจริงไปเลยมี GPS ให้ด้วยเป็นไงอ๋อเขาท่าระบบโคตรดีอย่างกับเกม PC ผมเลยอย่างชอบเลยว่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องคนขับนะครับคนนั่งข้างๆโอ้เบาะขาดว่ะสงสัยน่าจะเป็นรถมือ2นะครับที่เราซื้อมาราคา 9,500 ครับซื้อมาตอนแรกครับตอนแรกเขาให้ตังเรามา 11,000 นี่แหละประมาณ 10,000 กว่านั่นแหละผมซื้อรถคันนี้มามันก็มีให้ซื้อได้คันเดียวเนาะตังไม่ถึงมันก็ต้องมาเล่นเก็บเงินก่อนเฮ้ยตรงนี้เบาหน่อยเบาหน่อยเบรกได้ปะเบรกได้อ๋อเบรกได้โอเคโอเคโอ้มีเสียงด้วยนะนี่ผมเลยอย่างชอบเลยว่ะโคตรสมจริงสาดไปครับวัยรุ่นบรรยากาศตอนนี้เป็นบ่าย2นะครับบรรยากาศก็ฟ้าจะครึ้มๆหน่อยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะไหวหรือเปล่าเนี่ยอ๋อผมไม่ได้เร่งคันเร่งหรือว่ามันปลดล็อกความเร็วของผมแล้วอะไรวะเนี่ยยาวไปออกซ้ายครับตีไฟเลี้ยวฮะเพื่อความสมจริงในการขับรถครับดูกระจกซ้ายด้วยครับไม่มีรถนะฮะออกได้ครับยาวไปครับทีนี้ล็อกความเร็วปึ๊บไม่ต้องเหยียบคันเร่งเองล็อกไว้ที่80ครับเอาแล้วเอาแล้วเริ่มมาแล้วรอบเริ่มมาแล้วรอบจัดเอาเรื่องนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นยี่ห้อเก่าก็ตามนี่ให้ดูมุมมองภายนอกสักหน่อยครับเล่นแบบนี้ก็ฟินเหมือนกันนะเนี่ยสวยยอดภาพโคตรสวยเลยว่ะโอ้ภาพสวยจัดเลยนะฮะนี่ครับประมาณนี้ครับเกมนี้ผมแนะนำให้ลองโหลดมาเล่นดูครับถ้าใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับใครที่ชอบแนวพวกขับหัวลากอะไรแบบนี้ครับแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าถ้าเราเอารถไปแต่งเนี่ยมันจะมีของแต่งให้เราหรือเปล่าอันนี้คือผมยังไม่ได้ลองนะผมเพิ่งเข้ามาขับเพิ่งขับได้ไปรอบเดียวเองเดี๋ยวเราขับจบรอบนี้เดี๋ยวเราจะไปดูว่ารถมันสามารถแต่งอะไรได้หรือเปล่าในเกมนี้นะความเร็วเห็นไหมความเร็วมันจะล็อกอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโคตรดีโคตรดีมากๆบรรยากาศฟ้าก็จะครึ้มๆหน่อยแต่ภาพยังสวยเลยอันนี้ปรับแบบสุดทุกอย่างครับ60เฟรมครับเกินด้วยมั้งน่าจะเกินมั้งเพราะว่าผมไม่ให้มันจำกัดเฟรมอ่ะปล่อยให้เฟรมมันไหลเลยยาวไปฮะ3ช่าหน่อยครับ ทำไมแต่มันดังแปลกๆวะเนี่ยโอ้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้เลยอ่ะปาดกันอย่างนี้เลยอ่ะโอ้รู้จักวัยรุ่นหัวลากน้อยเกินไปซะแล้วต้องเร่งตามครับปรับความเร็วไปที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต้องไล่จี้ครับไล่จี้ไม่ได้ครับปาดหน้ากันแบบนี้ไม่ยอมครับ
จะตามเขาทันหรือเปล่าประเด็นพ่วงโคตรใหญ่ตามเขาไม่ทันหรอกเหยียบยาวไปฮะโอ้โหมันน่าจะบอกระยะทางนะว่าเหลืออีกกี่กิโลกี่กิโลแต่นี่มันไม่บอกเลยมันขึ้นแค่แบบ GPS นำทางอย่างเดียวนอกนั้นเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่ามันเหลือทางระยะทางเท่าไหร่โอ้ข้างหน้ามีปั๊มน้ำมันวะแวะปั๊มสักหน่อยไหมถือว่าเป็นการแบบว่าลองของเดี๋ยวผมขอแวะปั๊มหน่อยอะเบรกหน่อยเบรกหน่อยครับตีไฟเลี้ยวฮะโอเคเบาไอ้หนุ่มเบาเดี๋ยวแหกโอ้โหมีเสียงเบรกค่อนข้างจะมาตรฐานมากเลยโอ้เข้าตรงไหนได้มาตรงนี้ได้เลยปึ๊บโอเคครับมาครับเข้าปั๊มน้ำมันครั้งแรกครับกับเกมนี้อชิสต็อปเอนจินเขาบอกว่าให้ดับเครื่องยนต์คือผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันดับเครื่องยนต์ตรงไหนเดี๋ยวนะผมขอหากุญแจรถตัวเองก่อนว่ากุญแจผมมันอยู่ตรงไหนหรือว่ามันจะอยู่ตรงนี้วะอ๋อนี่ไงโอ้มันมาซ่อนอยู่ตรงนี้มุมขวาบนดับเครื่องยนต์ปั๊บแล้วก็กดตรงนี้ค้างหรือเปล่านี่ไงไม่ต้องกดค้างครับกดคำว่าฟิวครับมันจะเด้งน้ำมันขึ้นโอ้400ยูโรเลยเหรอโอเคจ่ายก็จ่ายมาเต็มถังครับทีนี้ยาวไปครับสตาร์ทเครื่องยนต์อ๋อเฮ้ยโคตรสมจริงเลยเวลาสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยเอาไหมดับก่อนนี่เฮ้ยมีแบบว่าหัวรถสั่นนิดนึงด้วยนะเอาใหม่เดี๋ยวลองสตาร์ทใหม่อ๋อโคตรสมจริงบอกเลยไปเรามาขามกันเปิดไฟหน่อยอันนี้ไฟต่ำไฟสูงไฟหลีอันไหนวะเนี่ยเปิดไฟหลียังไงอะไฟไอไฟเขาเรียกว่าไฟอะไรนะไฟตัดหมอกแล้วเป็นมุมกล้องภายในก่อนมันมีอันนี้ด้วยนี่เปิดไฟในห้องคนขับโอ้ยโคตรเท่เลยปิดไว้ก่อนนะครับตอนนี้เป็นตอนกลางวันแล้วมันมีอะไรอีกเนี่ยมีอ๋อนี่ไงไฟฮาซาร์ดนะครับเป็นไฟฉุกเฉินไฟจอดไฟพาร์คกิ้งอะไรก็ว่ากันไปมีระบบขับเคลื่อนด้วยโอ้เข้าท่าไปเอาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวยังไม่ได้มารีวิวเราจะขับรถต่อครับไปละครับได้เวลาออกงานแล้วปิดไฟไว้ก่อนครับไปฮะเดี๋ยวสายเต็มกำลังครับดูกระจกด้วยนะระวังระมัดระวังนะขับรถนี่ฮะออกทางใหญ่ครับตีไฟเลี้ยวครับเช็ครถก่อนครับไม่มีรถมาครับเข้าได้ไปยาวไปทีนี้เหยียบยาวๆเลยล็อกความเร็วเหมือนเดิมครับไม่ต้องเหยียบคันเร่งเองจัดไปที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่าเราต้องรีบไปส่งงานครับปกติรถใหญ่นี่มันไม่ได้นะครับ100กิโลเนี่ยคือโดนตำรวจจับแน่ๆแล้วก็อันตรายด้วยนะครับเหยียบยาวไปให้ดูมองไม่รู้ว่าทุกคนอยากจะดูมุมมองภายในหรือภายนอกนะแต่ผมจะสลับปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพื่อความฟินในการแบบว่าเสพบรรยากาศในเกมก็สวยเกินภาพอะถ้าเปรียบเอาไปเทียบกันกับยูโรทักซิมูเลเตอร์2นี่คือแบบโอ้สวยแบบพอๆกันเลยอะพอๆกันเลยสุดยอดนะเกมมือถือจริงหรือเปล่าเนี่ยสวยเกินจริงแต่ผมไม่รู้นะว่าสเปคเนี่ยมันรองรับที่เท่าไหร่แต่ผมใช้ PC เล่นไงมันก็เลยลื่นทางตรงมันน่าจะมีล็อกแบบว่าล็อกให้ขับเองนะมันน่าจะแบบที่โอ้ถ้าให้มันขับเองก็ไม่ต้องเล่นแล้วมั้งโอ้บรรยากาศดีมากครับผมอยากเห็นตอนกลางคืนมากเลยว่ามันจะเรียลลิสติกหรือเปล่าถ้าเป็นตอนกลางคืนมันจะแบบว่าสมจริงหรือเปล่าเราขับไปเรื่อยๆครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมง4โมงเย็นแล้วครับโอ้ยอีกหน่อยก็จะมืดแล้วมันซูมเข้าได้หรือเปล่าอ่ะมุมกล้องมีให้ปรับแค่2แบบนะครับภายในแล้วก็ภายนอกแค่นี้เลยครับโอ้มีเวียงผมจะพยายามขับให้อยู่ในเลนเดียวก็คือเลนตรงนี้เข้าโค้งที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะโคตรตึงบอกเลยโคตรตึงโคตรอันตรายขับไปมุมมองภายในหน่อยมันจะได้ขับง่ายๆหน่อยครับ
โอ้มีรถจะแซงมีรถจะแซงระวังระวังระวังอันตรายอันตรายครับแซงไปปลอดภัยไว้ก่อนครับเรื่อยๆยาวๆเลยครับคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะรอบนึงเนี่ยจะแบบว่าใช้เวลากี่นาทีตรงนี้มีที่ให้จอดนอนด้วยครับโอ้ดีนะดีนะถ้าเป็น Euro Truck Simulator 2นี่ไม่มีนะแบบนี้เนี่ยเอ้าก็ว่าอยู่ทำไมรถมันช้าถ้า Euro Truck Simulator 2นี่ต้องจอดปั๊มน้ำมันอย่างเดียวครับแบบนี้ไม่มีให้จอดนอนครับซึ่งแบบนี้มันดูสมจริงกว่านะผมว่านะเพราะว่า Euro Truck Simulator 2เนี่ยถ้าจะไปจอดนอนเนี่ยต้องปั๊มอย่างเดียวฮะถ้าในชีวิตจริงเนี่ยมันก็มีที่จอดนอนแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นอะไรที่สมจริงอีกอย่างนึงในเกมนี้นะครับเข้าท่าเข้าท่าเฮ้ยเอ้ยปล่อยให้รถบัสแซงได้ยังไงเอ้าไอ้บ้าเอ้ยมีโฆษณาก็ไม่บอกลืมไปว่ามันเป็นเกมฟรีนะมันก็ต้องมีโฆษณาเป็นปกติอยู่แล้วเมื่อกี้รถบัสบังอาจแบบว่าแซงเราไม่ยอมครับบังอาจดูถูกหัวลากเกินไปแล้วคิดว่าหัวลากวิ่งได้ไม่แรงเหรอมาวัดกันสักหน่อยมาอย่าลืมดู GPS ตลอดเวลาด้วยนะครับเผื่อบางทีเนี่ยเลยเอาจะเป็นเรื่องนี่ครับทางกลับรถยิ่งไม่ค่อยมีนะส่วนมากแบบถ้าขับหัวลากเนี่ยทางกลับรถแบบเราจะเจอน้อยมากครับเพราะว่าเราวิ่งถนนใหญ่ตลอดเลยตอนนี้ล็อกความเร็วไว้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่รถยังไม่ถึงต้องรอรอบก่อนรอรอบก่อนมาละเริ่มมาละรอบเริ่มมาแล้วครับต้องตามไม่ทันนะโอ้รถเขียวซ้ายมือฮะจะแซงผมอีกแล้วครับล็อกความเร็วที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเลยไม่ยอมครับไม่ยอมผมไม่ชอบไม่ใครมาแซงแบบนี้เอ้ยมันจะแซงมันเอาเรื่องจังวะหึโอ้โหดไปเดี๋ยวอันนี้ผมขับรถหัวลากนะเนี่ยจะไปท้าแข่งกับรถเล็กแบบนี้ไม่ไหวเหมือนกันวะเจอเนินทีนึงนี่คือแบบความเร็วนี่หายเลยนะเนี่ยไปครับยาวไปโอ้บรรยากาศแบบภาพสวยเกินเหมือนตอนเนี้ยเหมือนแบบว่าเล่นเกมขับหัวลากใน PC เลยสวยจริงๆกดไลค์คลิปนี้ผมด้วยนะถ้าใครที่ชอบใครที่อยากให้ผมมาทำ EP 2 EP ต่อบอกผมได้เดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูคลิปนี้ก็มาทดสอบเล่นก่อนนะครับว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าถ้าเวิร์กเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำกันอีกโอ้ my god ข้างหน้าเป็นเนินเหยียบครับเราต้องส่งกำลังรถให้มันพุ่งขึ้นไปให้ถึงยอดเขาด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โคตรแรงอะรอบเริ่มมาแล้วกำลังจะแซงโอ้ตรงนี้แซงไม่ได้ชัวแซงไม่ได้ความเร็วโอ้ความเร็วหล่นแล้วครับโอ้ my god ดูภายนอกหน่อยดูดิโอ้โหทางโคตรชันไอ้รถผมมันยังเป็นหัวลากรุ่นเก่าอยู่ไหวไหมตอนนี้ผมไม่ได้กดคันเร่งเองนะครับถ้าเรากดคันเร่งเมื่อไหร่การออโต้ความเร็วหรือว่าออโต้คันเร่งเนี่ยมันจะหายทันทีครับเราต้องไปล็อกใหม่อีกทีนึงซึ่งผมปล่อยให้มันขับเองแบบนี้แหละดีละไปครับขึ้นได้สบายสบายครับรอบกำลังเริ่มกลับมาและตอนนี้วิ่งไม่รู้ว่าถึงครึ่งทางหรือยังครับโอ้คลิปตอนนี้ก็ประมาณ20นาทีแล้วแต่ตอนนี้เรายังไม่ถึงที่หมายเลยใช้เวลานานมากนะเนี่ยในการเล่นเกมเนี้ยโอ้ต้องเปิดไฟหน่อยตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วเปิดไฟครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าตอนกลางคืนเนี่ยบรรยากาศมันจะแบบว่าเหมือนในชีวิตจริงหรือเปล่าหรือว่าทำออกมาได้ดีหรือเปล่าในเกมนี้นะครับเมื่อไปเปรียบเทียบกับเกมใน PC นะก่อนจะไปส่งถึงนี่มันจะมืดก่อนหรือเปล่าเรามาดูกันตรงนี้มีที่จอดนอนอีกแล้วครับแต่รู้สึกว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับแต่เอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยเห็นผลหรอกนะครับเพราะว่ารถเราเนี่ยไม่ค่อยกินน้ำมันครับเติมทีนึงเราก็วิ่งถึงเมืองอยู่แล้วพอถึงเมืองปุ๊บเราก็เติมไว้เลยไม่ว่ามันจะเหลือมากเหลือน้อยก็ให้เติมน้ำมันไว้เลยนะครับเผื่อไว้นะครับเติมเผื่อไว้นะครับนี่ครับตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นแล้วแต่ยังไม่มืดเลยยังสว่างอยู่เข้าโค้งด้วยความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ฟิสิกส์ในเกมรถ
หัวก็จะโยกๆแบบนี้หน่อยครับโอ้โหใกล้เหมือนกันนะเนี่ยแต่เสียอย่างนึงคือเราไม่สามารถเปิดแผนที่ดูได้เว้ยทุกคนถ้าเปิดแผนที่ดูได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบดีมากกว่านี้นะเพราะว่าแบบอยากดูระยะทางว่ามันเหลือเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยเออมันดูไม่ได้หรือว่ามันดูได้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมลองกดหาสิอันนี้ไม่มีครับในเมนูหรือเปล่าอ๋อนี่ไงอ๋อมาดูได้โอ้โหตอนนี้เรามาได้ครึ่งทางครับเหลือระยะทางอีก230กิโลหรือเปล่าหรือว่าเราวิ่งมาแล้ว230กิโลน่าจะเหลืออีกสักประมาณ100กว่าโลครับไปใกล้ถึงนะปล่อยเลยยาวๆเลยคลิปนี้ครับน่าจะไม่ต่ำกว่า30นาทีคลิปนี้ดูจากการส่งและดูจากการวิ่งและไกลซะเหลือเกินยังไม่เห็นเมืองเลยตั้งแต่วิ่งมาในเรายังไม่เข้าเมืองเลยมีถนนอย่างเดียวครับโอ้โหไกลเกินบางทีเดี๋ยวขับแบบว่ามุมมองภายนอกเสพบรรยากาศสักหน่อยสามชาหน่อยสามชาหน่อยแต่รถมันดังแปลกๆไงไม่รู้อ๋อนี่ไงปั๊มน้ำมันเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เองเจอเลยครับอันนี้ปั๊มอะไรวะเนี่ยขอดูหน่อยปั๊ม PN ครับเดี๋ยวนะปั๊ม PN เหรอมันคุ้นๆแฮะสีเขียวๆแบบนี้ทำไมหมอกมันลงหนาจังวะเนี่ยบรรยากาศตอนเย็นหมอกมันหนาขนาดนี้เลยเดี๋ยววันนี้ต่างประเทศอันนี้จะเป็นแบบว่าการวิ่งอยู่แถวยุโรปนะครับเพราะว่าเป็นเกมยุโรปมาเป็นเกมเขาเรียกว่าอะไรนะเกมขับรถยุโรปอะยุโรปทักซิมูเลเตอร์มันชื่อว่าอะไรวะจำชื่อไม่ได้นะทักออฟยุโรป3เออโอ้โหไว้หรือเปล่าแบแบฮะรถผมครับยี่ห้อมูลครับยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ฮะโอ้แม่เอาซะไม่รู้จักยี่ห้อเลยโอ้โหแสงแดดกระทบพื้นโคตรสวยเลยภาพเจ็บมากเลยเกมมือถือจริงหรือเปล่าวะเนี่ยชาบายครับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนใครที่ชอบเกมหัวลากตอนนี้วิ่งที่ความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำไมต้องหันลิ้นด้วยวะเนี่ยตรงนี้มีบ้านประชาชนด้วยครับโอ้นานๆจะเจอบ้านคนทีนึงครับน่าจะเป็นแบบว่าแนวๆแบบคันทรีป่ะแนวแบบชนบทอะไรแบบนี้ทำไมไม่มีรถวิ่งไปวิ่งมาเลยทำไมผมรู้สึกว่ามันเงียบจังเลยอ่ะขอเปลี่ยนไปขับภายในแล้วกันผมขอเช็คระยะทางอีกใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วโอเคใกล้แล้วครับโอ้เอาซะเหนื่อยเลยนะนี่อ่ะกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับถ้าใครที่ชอบเกมหัวลากแบบนี้ครับใครที่อยากให้ผมมาทำ EP ต่อไปครับคอมเมนต์บอกผมได้ครับผมจะมาทำให้ทุกคนดูอีกถ้ามีคนอยากดูนะถ้าไม่มีคนอยากดูผมก็จะไม่มาทำเฮ้ชูมีระบบเปิดเพลงฟังเองหรือเปล่าไม่เปิดดีกว่าเราตีลิขสิทธิ์เอาลิขสิทธิ์ยิ่งแรงอยู่ใน YouTube นี่แค่แบบ2วิ3วิเนี่ยก็เป็นลิขสิทธิ์แล้วครับแต่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการทำเสียงกบครับถ้ามันมีเสียงแบบว่าเพลงที่มีลิขสิทธิ์ขึ้นมาให้เราพูดอะไรก็ได้หรือไม่ก็ทำอะไรก็ได้ไม่ให้เสียงแบบมันไปกบกับเสียงเพลงนี่เป็นการแบบว่าหลีกเลี่ยงลิขสิทธิ์แบบเขาเรียกว่าแบบว่าแบบยังไงอะแบบเรียลไทม์อะคืออยู่ดีๆมีเพลงดังขึ้นมาแบบนี้เราพูดอะไรก็ได้ไปพูดไปเลยครับนะขับหัวลากตอนนี้พูดไปถึงเรื่องลิขสิทธิ์และอะไรวะเนี่ยโอ้พระจันทร์สวยมากเลยโอ้ภาพสวยสมจริงโคตรสมจริงเนี่ยวิวมันสวยดูดิเห็นพระอาทิตย์ด้วยพระอาทิตย์หรือดวงจันทร์วะน่าจะเป็นพระอาทิตย์สวยเกินยังก็เล่นเกม PC แต่เมฆรู้สึกว่าเมฆมันหม่นหมองเกินไปน่าจะเป็นเพราะบรรยากาศในเกมละมั้งเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงขับเลยครับขับเลยเบรกโอ้ my god
เลยมัวแต่พูดไงมัวแต่พูดไงโอ้โหถอยยาวเลยทีเนี้ยโอเคผมจะใช้วิธีการถอยเอาดีกว่าวะเพราะว่ามันจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุต้องตั้งรถให้มันตรงก่อนโอเคถอยยาวๆครับทีเนี้ยโอ้โหเลยโคตรไกลดิดูดินู่นโอ้โหงานหยาบครับงานหยาบของจริงเฮ้ยทำไมรถมันออกซ้ายแบบนี้วะเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้มัวแต่ภาคอะไรก็ไม่รู้ครับขับเลยอ่ะถอยเป็นแบบนี้แหละไม่ตรงก็ไม่เป็นไรครับเอาให้รอดก่อนไม่ค่อยมีรถมาหรอกครับยาวครับยาวเอายาวเลยยาวๆเลยมีรถมาข้างหลังวะผมว่าชนแน่เลยวะผมว่าชนแน่เลยหลบก่อนเออเขาเบรกให้ผมโอเคถือว่าบอททำออกมาได้ดีนะถ้าแบบทำให้มันวิ่งตามถนนเฉยๆอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหแย่มากเลยแต่นี่คือมันเห็นเรามันจะชะลอให้เราดีมากเลยชอบมากนี่ครับเดี๋ยวตรงนี้ครับ เลยสักไกลเลยเออมีรถบัสมาข้างหลังระวังอ่ะประมาณนี้น่าจะได้อยู่แล้วมั้งใส่เกียร์ดีครับเดี๋ยวขวาเต็มกำลังปึ๊บโอเคอ๋อเต็มก็เต็มเกินจะเข้าป่าไปแล้วโอเคแจมครับแจมน่าจะเป็นซอยแยกเข้าไปในเมืองคิดว่านะใกล้ถึงแล้วครับทุกคนโอ้ภารกิจของเราในวันนี้กับการส่งอะไรไม่รู้3อันเนี่ยแดงๆเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขอเช็คทางหน่อยอันตีไฟเลี้ยวปั๊บเข้าทางปั๊บเดี๋ยวขอเช็คทางหน่อยจะถึงแล้วข้างหน้าเลยแต่ก็อีกเติบนึงอยู่อีกไกลเติบนึงอยู่เหยียบยาวๆไปเลยครับรถไม่มีเลยโอ้โหรู้สึกว่าบรรยากาศเคว้งคว้างซะเหลือเกินเริ่มมืดละตอนนี้เริ่มมืดมันจะมีผีหรือเปล่าเกมนี้มีผีหรือเปล่าทุกคนผมกลัวผีมากเลยโอ้ไม่กลัวหรอกเปิดไฟสูงสาดใส่หน้าแบบนี้เลยไอ้เป็นไงโอ้โคตรสว่างโอ้ไฟโคตรแจ่มเลยขวามีรถมาหรือเปล่าเอ้ยมีรถตามตูดเรามาป่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกใจหมดกี้ผมขับเบียดกำแพงนี่ไงเห็นไหมมีรถขับตามเรามาแต่มันแซงขวาว่ะเฮ้ยโดนตำรวจจับนะเฮ้ยแซงขวาแบบนี้ไม่ได้นะมาอีกคันหนึ่งแล้วพูดมันทันขาดคำแล้วเรามาขับแช่เลนไหนเลนไหนเขาบอกไปแซงวัยรุ่นหัวร้ายครับโทษทีอยากตึงก็บอกพี่ได้ล็อกความเร็วดีกว่า85อ่ะสัก85ประมาณนี้แหละฮะโหลดแมปอดออกกดออกกดออกโอ้ยมันโหลดแมปอะไรนักหนาวะเนี่ยแหมเดี๋ยวก็แหกโค้งกันพอดีหรอกยิ่งช่วงจังหวะทางเข้าโค้งอยู่นะเกมมือถือก็จะแบบเป็นประมาณนี้แหละครับมันต้องมีจังหวะโหลดแมปแต่ถ้าเอ้ยเฉยเกมกระตุกเฉยเอาละตอนนี้เราก็มาถึงที่หมายแล้วเย้โอ้โหเดี๋ยวนะโอ้บรรยากาศในเมืองโคตรสมจริงเลยมีเปิดไฟตามตึกตามบ้านคนด้วยดีอ่ะคือดีอ่ะเบาครับเบาโอ้มาแรงเกินครับมาแรงเกินเดี๋ยวซ้ายครับซ้ายเต็มกำลังครับโอเคถึงบริษัทสักทีขับมาทั้งวันตั้งแต่ตอนบ่ายตั้งแต่ตอนเที่ยงนู่นเพิ่งจะมาถึงก็ตอนทุ่มหนึ่งครับตรงนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับน่าจะบริษัทนี้เปล่าวะเออน่าจะใช่อันนี้แหละสายเต็มกำลังครับเปิดประตูสักทีก่อนจะมาถึงเอ้ยทำเอาเสียเหนื่อยเลย
ไหนโอเคมาอะไรเนี่ยสคริปต์พาร์กิ้งเฮ้ยระดับผมแล้วไม่มีการสะคงสคริปต์ต้องจอดเองครับสคริปต์ทำอะไรนะมันไม่สมจริงอ่ะนี่ระดับผมแล้วมันต้องจอดด้วยฝีมือปั๊บโอเคครับแต่ผมจะจอดแบบมุมมองภายนอกแล้วกันโอ้ยชนโอเคหักซ้ายเต็มกำลังไม่ตรงว่ะไม่ตรงไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราค่อยโยกมาอีกทีนึงตอนเนี้ยหน้ารถมันจะติดปั๊บเฮ้ยชนเดินหน้าเดินหน้าเดี๋ยวหักซ้ายก่อนพวงมาลัยก็เลี้ยวช้าสักหน่อยเกินมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นแบบนี้แสดงว่าได้ละ100เรียบร้อยครับเดี๋ยวมันจะปลดพ่วงของมันเองปั๊บเปิดไฟพ่วงไงเรียบร้อยเลเวลอัพเลยครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเลเวล3แล้วได้เงินเท่าไหร่วันนี้รอบนึง 2,900 โอ้โหถ้าเราดูวิดีโอจะได้บวกอีก 20% ไม่ดูครับโอ้อ่ะประมาณนี้พอละดับเครื่องยนต์ก่อนเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยดับเลยไม่เป็นไรหรอกป๊าบโอเคครับทุกคนครับก็สำหรับในวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนมาเล่นให้ทุกคนดูเฉยๆนะครับเป็นเกมมือถือที่ผมมาแนะนำให้ทุกคนลองโหลดไปเล่นดูครับค่อนข้างจะสมจริงสำหรับการขับหัวลากเลยนะครับสมจริงให้คะแนนเนี่ยสักประมาณ 80-90 เลยนะครับผมฟิสิกส์ในเกมมือถือเนี่ยคือมันสุดยอดแล้วแค่นี้ก็ถือว่าทำสุดยอดละกราฟิกสวยครับระบบต่างๆภายในเกมครับดีครับโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ผมหน่อยนะครับทุกคนใครที่อยากให้ผมมาทำ EP ต่อคอมเมนต์บอกผมได้ครับโอเคครับ